มีความหวานด้วยกันอีกแล้วก่อนที่จะอำลงอำลาเก็บความน่ารักมาฝากครับตามคำมั่นสัญญามีไม่หลายบ้านคู่อ่ะมีก้าแล้ววันนี้ขึ้นท้ายวันนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วไปพรเสร็จใช่ไหมไปพรกันหน่อยจะไปแล้วอะไรนะจะเดินทางกลับแล้วเอาจริงต้องไปพรกันสองคนไม่ก็ไปพรให้สำหรับคนที่อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่แดนไกลไงก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับดีด้วยนะมาที่คุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดคำอวยพรของผมมาผมขออนุญาตอวยพรส่วนตัวขออนุญาตเอาเป็นตัวแทนจากบ้านท็อปบีบีเอาเป็นตัวแทนเหรอใช่ให้เป็นตัวแทนเธอเป็นตัวแทนแล้วจะไม่ถือกล้องใช่ไหมหรือไงไม่ถือให้เธอเป็นตัวแทนผมแนะนำตัวแทนของบ้านทีดีทุกคนนะครับเป็นทางการมากถ้าเกิดอยู่กับเชนเป็นทางการเนาะไม่เคยคุยกันแบบนี้ตัวนี้แต่ว่าพี่นนท์ต้องการแล้วก็ขอให้คุณหมอดูดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็รีบกลับมานะครับเพราะว่าดูดีแห่งนี้เรื่องและสิ่งคุณเพื่อนทุกคนแล้วก็ตัวอะไรเองรอคุณหมอดูบีบีหน่อยกลับมาครั้งนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกเป็นยังไงครับให้ผมตอบแทนอันเนี้ยเอามีความรู้สึกง่วงแล้วก็นอนหลับไปสองวันผมมาผมไม่เจอด้วยยาวีเขาของเขาของเขาโอเคโอเคเป็นยังไงตั้งแต่กลับมาครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนจากที่ฝึกงานที่ฟิลิปปินส์ถือว่าได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ได้มาชาร์จแบตเอาพลังงานดีๆกลับไปเพื่อเดินต่อเพื่ออนาคตนะคะแล้วรอบนี้ไปอีกกี่เดือนอ่ะน่าจะกลับมาอีกทีน่าจะเมษาเมษโอ้โหไม่นานไม่นานรู้สึกว่ามีแพลนเหนือเดี๋ยวนะเมษาหวังว่าเราจะได้มีใช่ไปเที่ยวเหนือด้วยกันใช่ไหมเหนือไหมเหนืออะไรล่ะพุทธภาเหรอเหนือขอนแก่นเหนืออุบลไม่ใช่ไม่ใช่ภาคเหนือไงเราได้ไปเดือนไหนเมษาพฤษภาไปเมษาไม่ใช่เหรอไปดูตารางเออไปดูตารางไปโทรคุยก่อนไหมแล้วค่อยต่อโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับบ้านท็อปบีบีนะครับที่สร้างความน่ารักความม่วนซื่นโหเซลความแบบหวานๆเหมือนน้ำตาล5กิโล6กิโลวันนี้ไม่6กิโลแล้วแหละวันนี้ประมาณเท่าไหร่กิโลอ้าวอึ้งแน่จบตากันเลยไม่รักเลยสบายมากเลยโอเคนะครับหวังว่าเราจะได้เจอภาพน่ารักแบบนี้อีกจากช่องของนนชัยนันท์นะครับช่องนนชัยนันท์นะครับ Station 789อ่ะพี่ขอบคุณเพื่อนร่วมงานหน่อยทุกๆคนที่มาในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ยังค่อนข้างเสมอนะคะเอาก่อนส่งท้ายหน่อยเออเป็นกำลังใจน่ารักท้ายนี้นะครับผมแนะนำท็อปและ DBA นะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆคอนบอยทุกคนที่ยังไม่ปิดไปเลยนะครับไปแล้วน่ารักเขียวเอ้ยคนนึงมาแบบหวานคนนึงมาแบบเขียวนะครับลงทางนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะหัวจะสักนะครับเพราะว่าเวทีเรามันสูงมากเละแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวาห์พอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ